สวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยคะครับสวัสดีครับคุณรัชยาครับดูประเด็นระหว่างจีนกับสหรัฐกันก่อนเลยอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการเผชิญหน้ากันในหลากหลายมิติโดยประเด็นล่าสุดก็คือการที่จีนออกมาประณามว่าสหรัฐเนี่ยมักจะส่งทั้งเครื่องบินรบแล้วก็เรือรบเข้ามาในพื้นที่ทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องแล้วจีนเขาบอกว่ามันเป็นการละเมิดอธิปไตยของเขาเรื่องนี้อาจารย์มองยังไงคะคือทางจีนนะครับตั้งแต่ปี2008เนี่ยก็ได้เสนอแผนที่ให้กับองค์การสหประชาชาติและในแผนที่นั้นเขาเรียกว่า Nine Dash Line ในนั้นนะครับ Perspective Parallel ซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้เนี่ย180จีนมองว่าในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นของเขาจากจุดนี้เองนะครับมันก็เป็นจุดของประเด็นของประเด็นปัญหาเพราะนั่นหมายความว่าทางด้านของจีนก็อ้างอธิปไตยเหนือในบริเวณที่พูดถึงเพราะฉะนั้นในกรณี12ไมล์ทะเลถ้าเป็นทางเหนือนะครับในกรณีนี้ก็หมายความว่าในทางอากาศก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในกรณีก็ทำให้ประเทศต่างๆที่มีอาการเรียกร้องเช่นไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียและแม้กระทั่งอินโดนีเซียแต่ว่าที่สำคัญก็คือมองในแง่ของอเมริกานั้นเขามองว่าเป็นการละเมิดเขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเสรีภาพในการเดินเรือและอันนี้เขายังบอกในทางบอกว่าทางด้านขององค์การสหประชาชาติก็ไม่ได้รับรองเพราะว่าทางด้านไหนครับทางด้านของฟิลิปปินส์ก็เคยเสนอกับอนุญาโตตุลาการในกรณีนี้ก็มีการพูดแต่ว่าจีนก็อ้างสิทธิ์เพราะฉะนั้นต่างคนต่างอ้างเพราะเมื่อเป็นแบบนี้มันบอกได้เลยครับว่าโอกาสที่จะเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เราได้ข่าวคือจะลบกันจริงๆไม่มีหรอกครับเพราะต่างฝ่ายต่างรู้ว่ามันไม่ลบกันเมื่อไหร่ก็เรียกว่าพังทั้งคู่แต่โอกาสที่จะเกิดแบบที่เราเห็นเนี่ยจะมีสิ่งที่เขาวิเคราะห์ไว้เลยเช่นต่างฝ่ายต่างทั้งอเมริกานะว่าเด็กจีนขาดก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเขายังบอกว่าเป็นเสรีภาพอันนี้เป็นอย่างของจีนเพราะฉะนั้นก็จะส่งกองเรือนะครับแล้วก็ทางด้านเครื่องบินมาอยู่ในบริเวณนี้จีนก็บอกว่านี่ของท่านคุณจะมาละเมิดอธิปไตยเพราะนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีเกือบจะชนกันเลยเพราะฉะนั้นบอกได้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะยังคงอยู่กับเราเพราะต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธินะครับอีกอันนึงก็บอกคุณไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นอีกอันนึงอเมริกาก็ต้องการโชว์ให้กับประเทศที่อยู่ในที่มีความขัดแย้งกับจีนในเรื่องนี้ต้องการโชว์บอกว่าอเมริกาเองก็เป็นผู้พิทักษ์เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ดูแลเพราะฉะนั้นนี่ก็พูดง่ายทางด้านจีนบอกนี่คุณละเมิดนะครับเรื่องอธิปไตยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็บอกได้ว่าลักษณะของเทนชันหรือความตึงเครียดเนี่ยยังอยู่กับเราในเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยไม่หมดไปครับเพียงแต่ว่าอย่าไปแปลกใจเลยถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเกิดมันมีอุบัติเหตุอันนั้นก็อย่าแปลกแต่อุบัติเหตุก็อย่าไปกลัวครับคงไม่ได้ลามปามไปถึงเรียกว่าโหเป็นสงครามยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงเพียงแต่ว่าอุบัติเหตุแบบนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่เป็นเพียงหนึ่งในปรากฏการณ์นะฮะที่จะคงอยู่กับเราไปนานพอสมควรนะครับค่ะแต่ว่าอาจจะมีรูปแบบของการแสดงออกถึงความไม่พอใจหรือว่าการประท้วงอย่างเช่นในกรณีที่ทางการจีนเนี่ยไม่ให้ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเข้าพบรัฐมนตรีกลาโหมของจีนด้วยแบบนั้นไหมคะอาจจะทำได้แค่นั้นเองครับพูดง่ายฉันก็ไม่ฟังคุณเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าจีนเองนะครับในระยะหลังเนี่ยตั้งแต่ที่มีประเด็นปัญหายิงบอลลูนนะครับทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกานะครับก็เป็นคนขอเลื่อนไปแต่ตอนนี้อยากจะขอพบทางด้านจีนก็ยังไม่ได้ให้พบแต่ก็เริ่มที่จะมีลักษณะที่เรียกว่ามีการติดต่อมากขึ้นเราจะเห็นได้ภาพชัดนะฮะในการประชุม G7 เนี่ยนะครับทางด้านของอะไรครับทางด้านของไบเดนมีการพูดคำว่าทอก็คือพูดง่ายไอ้ที่มันหนาวหนาวหรือน้ำแข็งเริ่มจะละลายเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้การที่จะมีการติดต่อประสานงานกันต่างๆมันเริ่มมีขึ้นเช่นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็เริ่มมีการคุยกันรัฐมนตรีคลังเพราะฉะนั้นในกรณีก็แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ถ้ามองจากไบเดนแล้วมันคงจะเรียกว่าเลวร้ายเริ่มลดน้อยลงไปแต่ว่ายังไม่เป็นช่วงที่จะมาพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศกับทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมแต่เรื่องนี้ในที่สุดนะฮะต่างฝ่ายคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าความจำเป็นในการที่จะเรียกว่าบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่มันเรียกว่าต่างคนต่างรับได้เป็นส่วนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยถึงจุดหนึ่งจะต้องหาทางที่จะลดเขาเรียกว่าอะไรครับจุดที่มันจะดำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงอันนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคงหนีไม่พ้นในกรณีนี้ครับค่ะแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยนอกจากมิติทางด้านการทหารจีนกับสหรัฐก็มีมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยสูงไม่น้อยเลยคำถามก็คือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะได้ประโยชน์อะไรจากการแข่งขันของสองชาติมหาอำนาจนี้คะครับจีนกับอเมริกาจริงๆแล้วนะฮะมันมี3มิติด้วยกันครับค่ะมิติหนึ่งนะครับเขาเรียกเป็นมิติของอะไรครับ
ของความของการเผชิญหน้ามิตินี้จะทำให้เราตื่นเต้นตั้งแต่ทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกแล้วก็เรื่องของทางไต้หวันมิติที่2คือการแข่งขันการแข่งขันเนี่ยนะฮะจะการแข่งขันในเรื่องค่านิยมการแข่งขันในด้านการค้านะครับอันนี้ก็เป็นการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีกับมิติที่3ยังมีความร่วมมือกันอยู่ความร่วมมือในที่นี้จะเป็นความร่วมมือโลกร้อนความร่วมมือทางด้านที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโลกติดต่อมีการพูดกันในอดีตว่าอาจจะร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์แต่ผมบอกว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเราดูได้ชัดนะว่าอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยครับว่าตอนแรกมีความร่วมมือที่จะมีการแซงชั่นเกาหลีเหนือแต่นี่เกาหลีเหนือยิ้มเลยเพราะว่าเป็นพันธมิตรกับทางด้านของรัสเซียกับจีนเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้เพราะในกรณีนี้ก็บอกได้เลยครับว่าไอ้สามมิติตัวนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความหมายนี้หมายความว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยครับยังไงก็ตามเนี่ยจะถูกอเมริกาเล่นงานเพราะอเมริกากลัวเรื่องเทคโนโลยีนะครับมีการเล่นงานก็ใช้สับตัวหนึ่งนะครับตอนแรกเขาบอกว่าดีคัพลิงดีคัพลิงก็คืออะไรครับคือถอนตัวออกไม่ครบแต่จริงๆอันทางด้านของทางด้านนาโต้หรืออเมริกาผมไม่เอาดีริสกิ้งดีริสกิ้งเราไม่ได้ถอนออกนะแต่หมายความว่าอะไรที่มันเป็นอันตรายสำหรับผมเช่นเรื่องเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยเป็นอันตรายถ้าคุณเอาไปแล้วเอาไปพัฒนาทางทหารผมก็จะไม่เอาเพราะฉะนั้นจีนก็หัวเราะเขาว่าคุณเนี่ยมึงอย่ามาหลอกเลยสับแสงที่คุณใช้อะเรื่องเดียวกันเลยอ่ะคุณกำลังเล่นงานผมเพราะฉะนั้นดีริสกิ้งลดความเสี่ยงกับดีคัพปิ้งตัดมันต่างกันตรงไหนอันนี้ก็ต่างกันต่างมองแต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าจีนกับอเมริกานะยังไงก็ตามเลยครับยังต้องมีการคบค้ากันระดับหนึ่งแต่ส่วนที่จะคบกันไม่ได้เรื่องของการแซงชั่นทางด้านเทคโนโลยีเพราะอเมริกาพยายามที่จะหาทางที่จะป้องกันให้จีนพังงาดนะในด้านเทคโนโลยีที่จะมาแข่งกับอเมริกาแต่ด้านการค้าสังเกตดูทะเลาะกันยังไงไอ้เฟสหนึ่งยังอยู่นะฮะที่อเมริกาเนี่ยมีการกีดกันทางการค้า 370,000 ยังอยู่แต่ว่าผลของมันคืออะไรการค้ายังขยายตัวอยู่เลยครับค่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยในมุมมองของอาจารย์อาจารย์มองว่าประเทศในภูมิภาคที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันของ2มหาอำนาจณเวลานี้เนี่ยจะต้องวางตัวยังไงอะคะคือตรงนี้อเมริกาเห็นชัดนะฮะเขาจะใช้เช่นเดียวกับยุโรปนะครับใช้คำว่า de-risking ความจริงอเมริกาต้องการเอาใจยุโรปเพราะยุโรปไม่ต้องการที่จะตัดจีนเพราะยุโรปก็เห็นความสำคัญของจีนจีนก็เห็นความสำคัญยุโรปเพราะอเมริกาไปใช้ศัพท์ตัวนึงนะครับใช้คำว่า de-risking ทีนี้ศัพท์ตัวนี้เป็นของประธานของคณะกรรมการนะครับก็คือว่าเฮ้ยไม่ได้ตัดหมดนะฮะเอาเฉพาะไอ้ที่เป็นอันตรายก็ตามแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่เขามีการลดความเสี่ยงก็คือการตัดเนี่ยมันมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนที่เกี่ยวกับซัพพลายเชนอันนี้เห็นชัดนะฮะว่าทางด้านอเมริกาเนี่ยเขาใช้ศัพท์อันหนึ่งรัฐมนตรีคลังเนี่ยทำคำว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเซนชอริงพูดง่ายจะมาลงทุนในประเทศที่เขาดูเป็นมิตรทั้งนั้นเองอันนี้จะกระทบกับพวกเราแล้วครับก็คือจากนี้ไปเนี่ยนะครับอเมริกาก็จะมาดูว่าประเทศไหนเนี่ยครับที่เขามีความรู้สึกเป็นมิตรเพราะฉะนั้นการที่จะมาลงทุนในเรื่องของซัพพลายเชนก็จะเอาประเทศนั้นเป็นมิตรเพราะฉะนั้นนี้ก็หมายความว่าประเทศอาเซียนเช่นเราเนี่ยจะต้องมีลักษณะในการบริหารการจัดการเนี่ยอยู่ในลักษณะที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับเชื่อมโยงหรือ engage กับทั้งอเมริกาและทั้งจีนเพราะว่าถ้าถูกมองว่าโอนไปทางใดทางหนึ่งโอนไปทางด้านจีนเราก็เล่นงานโอนทางด้านอเมริกาเราก็ถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นในกรณีก็คงจะต้องมีการวางนะครับไอ้เขาเรียกว่าท่าทีนะตำแหน่งของประเทศอยู่ในลักษณะที่พูดง่ายเข้ากันได้แต่ไม่ใช่ทิ้งระยะห่างเพราะทิ้งระยะห่างเนี่ยเราไม่ได้เลยเข้ากันได้ทั้งสองฝ่ายแต่ปัญหาก็คือว่าในการทำแบบนี้นะครับเราทำตั้งใจจะทำแบบนี้แต่ในทางด้านการเมืองระหว่างเขาจะ perception เขามองแบบเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี้ก็ขึ้นอยู่กับ2เรื่องที่เราต้องทำเราทำแล้วปรากฏออกมาปั๊บเขามีการตระหนักอ๋อใช่แบบที่อินโดนีเซียทำเนี่ยนี่ถือว่าดีมากอันนั้นเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ก็คือว่าไม่โดนเสียหายอะไรเลยเพราะอเมริกากำลังใช้ศัพท์คำว่า centralizing นะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือทางด้านของอะไรครับซัพพลายเชนการลงทุนประเทศที่เขามองว่าเป็นมิตรทำนั่นเองครับค่ะทีนี้เองเนี่ยความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างตอนนี้บนคาบสมุทรเกาหลีล่าสุดเนี่ยเกาหลีเหนือก็มีการยิงจรวดเพื่อปล่อยดาวเทียมจารกรรมแม้ว่ามันจะล้มเหลวไปแต่ว่ามันสร้างความไม่พอใจให้กับ3พันธมิตรที่นำโดยสหรัฐเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นอย่างมากอาจารย์มองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นลักษณะนี้มันจะส่งผลกระทบต่อการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจไหมคะตัวนี้นะเทนชั่นในเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆแต่เรื่องที่จะมาลบกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับยกเว้นแอคซิเดนท์ที่จะบอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าเรียกว่าอะไรครับสมรรถภาพทางด้านทหารของทางด้านเกาหลีนะครับพัฒนายังต่ำกว่าอเมริกาเรียกว่าเยอะแยะมากเลยจนกระทั่งไบเดนคือบอกคุณจะทำนะฮะถ้าทำเมื่อไหร่คุณพังเมื่อนั้นแต่สิ่งที่เกาหลีต้องการทำคืออะไรครับเกาหลีตอนนี้กำลังนะวางทิศทางในช่วงที่เขาเรียกเป็นโอกาส
ทองของเขาเลยเพราะว่าเขาถูกเล่นงานจากองค์การสหประชาชาตินะครับทั้งหมดข้อมติเนี่ยตั้งแต่2006นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ9ข้อมติซึ่งข้อมติเหล่านี้ถือว่าทางด้านเกาหลีเหนือเนี่ยละเมิดนะครับกฎบัตรสหประชาชาติเพราะว่าเป็นภัยคุกคามคือมาตรา2แล้วก็โดนเล่นงานด้วยมาตรา41แต่ว่าไอ้ที่กำลังเดินมาตรา41คือว่าแซงชั่นเกาหลีแต่ไม่ได้แซงชั่นทางด้านการทหารปรากฏว่าในก่อนหน้านี้จีนกับทางด้านรัสเซียก็สนับสนุนเพราะว่าไม่ต้องการนะครับเพราะว่าต้องข้อมตินี้ต้องออกมาจากคณะมนตรีความมั่นคง2ใน3แล้วไม่มีประเทศถาวรนะครับคัดค้านแต่ตอนนี้ไม่มีใครทำได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางรัสเซียก็เป็นพันธมิตรกับทางเกาหลีเหนืออย่างดีเลยเพราะว่าอะไรครับพึ่งพาทางด้านอาวุธเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือตอนนี้นะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่แต่ก็มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการตรงนี้เพราะสิ่งที่เกาหลีเหนือกำลังพัฒนาตัวเองได้เปลี่ยนแปลงจากการใช้ปรมาณูเป็นเพียงถ้าเรียกว่าป้องกันตัวเองตอนนี้กำลังใช้ปรมาณูนะครับและพัฒนาตัวนี้ให้กลายเป็นมหาอำนาจทางด้านปรมาณูเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองและตอนนี้เป็นช่องว่างสำหรับเขาเลยที่เขาจะทดลองยังไงก็ได้เพื่อจะเป็นโอกาสทองของเขาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของอะไรครับอเมริกากับทางด้านเกาหลีใต้กับต่างจึงต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายอเมริกาก่อนหน้านี้หวังว่าจะเจรจาดีนิวเคลียร์เกาหลีแต่ดูแล้วตอนนี้เกาหลีเหนียวไม่ต้องมาดีนิวเคลียร์คือลดยังไงหัวติดตีนขาดจะต้องอยู่กับนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้สิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือทางไบเดนต้องพยายามป้องกันไม่ให้ญี่ปุ่นกับทางด้านเกาหลีใต้เนี่ยนะครับหันมาที่จะมีปรมาณูของตัวเองอันนั้นเกาหลีใต้เคยขู่ออกมาตรงนี้เพราะฉะนั้นในที่สุดก็ทำข้อตกลงกับเกาหลีใต้ว่าจะนะฮะมีการดูแลแล้วก็จะมีส่งเรื่องของกำลังทางด้านปรมาณูมาดูแลนะครับเพราะว่ามันมีภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือแล้วก็อนุญาตให้ทางเกาหลีใต้นี่นะครับมีส่วนในการตัดสินใจในการใช้ปรมาณูในระดับหนึ่งแต่ก็ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ทางเกาหลีใต้มีความสบายใจว่าอย่างน้อยที่สุดได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามที่ตรงนี้เพราะสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นเพียงภาพฉายของสถานการณ์ที่จะคงอยู่กับเราและจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสร้างแรงกดดันที่ทำใหทางด้านอเมริกาเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ไอ้กระทรวงเกาหลีใต้กับทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับลักษณะของความป้องกันเพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ไม่มีปรมาณูนะครับแต่ไม่อยากให้สองประเทศนี้มีจะทำยังไงตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งก็คือว่ามีการตกลงกับเกาหลีใต้ในระดับหนึ่งอย่างที่ผมได้บรรยายในตอนต้นก็คือส่งกองกำลังนะครับมามากขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นและอนุญาตให้เกาหลีใต้เนี่ยมีส่วนในการตัดสินใจในระดับหนึ่งในการใช้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทางออกเพื่อมาป้องปรามอะไรครับกับทางด้านเกาหลีเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ครับการเดินเกมยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศเข้ามาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของไบเดนเนี่ยอาจารย์มองจริงเนี่ยมันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เขาต้องการที่จะเสริมกำลังของเขาเพื่อนำไปสู่การหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอนาคตด้วยไหมคะอันนี้เป็นอันนี้จริงๆลึกๆแล้วเป็นความจำเป็นที่เขาจะป้องกันเขาก็มองนะครับมองจากเขามองจากทางด้านนี้เขามองว่าทางจีนเนี่ยยิ่งใหญ่เพราะยิ่งใหญ่ปั๊บเนี่ยจีนอ้างเรื่องของอะไรครับเรื่องของนายแดชไลน์ต่างเหล่านี้แล้วก็ขนาดเดียวกันก็มีการพัฒนาทางด้านของอะไรครับทางด้านของเขาเรียกว่าสังคมนิยมมาดูทันแลทุนนิยมแล้วก็ใช้พวกนี้นะครับเป็นโอกาสในการพัฒนาความยิ่งใหญ่แล้วก็พัฒนาทางด้านของทัพเพราะฉะนั้นมองจากเขาก็คือว่าจำเป็นอย่างยิ่งเชื่อที่จะปกป้องอะไรครับปกป้องไอ้ความยิ่งใหญ่ของตัวเองปกป้องพันธมิตรของตัวเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับอันที่สองหนีไม่พ้นที่อย่างที่คุณบอกก็คือว่าทางด้านของอเมริกาตอนนี้ไม่ว่ารีพับลิกันหรือทางด้านดีโมแครตต่างก็เรียกว่าไม่พอใจจีนก็คือพูดง่ายเห็นจีนยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในกรณีจำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยในการที่จะได้คะแนนเสียงเนี่ยต้องแสดงถึงความจริงใจและก็ความอะไรครับความเข้มข้นที่จะมีต่อจีนมันครับเราจะเห็นได้ชัดซ้ำเนี่ยแสดงออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้พูดง่ายก็เป็นส่วนหนึ่งครับว่าถ้าคุณนะไปอ่อนกับจีนนะครับขนาดใดเดียวกันไบเดนเนี่ยถูกมองจากทางด้านขวาจัดว่าคุณอ่อนกับจีนมากเกินไปเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งด้วยแต่ลึกๆนั้นหมายความว่าจีนกำลังเปลี่ยนเขาเรียกว่ารูปแบบหรือว่าพูดง่ายระเบียบโลกใหม่ซึ่งอันนี้ไปกระทบกับเรื่องของอเมริกาที่ต้องการรักษาไอ้ระเบียบเก่าที่ตัวเองเป็นมีอำนาจอยู่แต่ตอนนี้จีนก็กำลังขยายระเบียบใหม่แล้วก็หาพันธมิตรต่างๆมาแข่งกับทางด้านอเมริกาเพราะอเมริกาก็เลยจำเป็นต้องดำเนินมาตรการนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับหาพันธมิตรอินโดแปซิฟิกเพื่อมาถ่วงดุลจีนแต่ไม่ใช่แค่นี้เองครับยังถ่วงดุลจีนในภูมิภาคอื่นด้วยครับค่ะอาจารย์คะเคยพูดคุยกับอาจารย์หลายครั้งแล้วในประเด็นการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐให้อาจารย์ทิ้งท้ายกันนิดนึงภายหลังจากที่ดูเหมือนว่าบรรยากาศจะผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากนี้มันจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอะคะผมบอกว่าตอนนี้ง่ายเข้าแล้วครับเพราะว่า
เรื่องการประนีประนอมอันนี้จะสามารถผ่านแม้ว่าจะมีพวกขวาจัดนะฮะในสภาล่างไม่แสดงความไม่พอใจไม่ยังแต่ผมเข้าใจว่าในวัน2วันนี้นะครับวันที่5ก็จะมีการโหวตนะฮะรู้สึกจะวัน2วันนี้นะครับจะโหวตในสภาล่างผมคิดว่าผ่านครับโดยจะได้รับเสียงจากทางด้านเดโมแครตเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของรีพับลิกันออกมาตรงนั้นอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าร่างกฎหมายซึ่งทางด้านของรีพับลิกันทำนะครับเดโมแครตแนวด้วยแต่ตอนนี้มันมีการประนีประนอมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผ่านครับนะครับโดยมีเดโมแครตก็เข้ามาช่วยอันนี้คือสภาล่างสภาบนนั้นทางด้านเดโมแครตก็มีเสียงข้างมากอยู่แล้วและยิ่งมีการประนีประนอมก็จะได้รับความสนใจพวกสายกลางของรีพับลิกันเพราะน่าจะเรียกว่าผ่านครับผ่านจากรัฐสภาล่างตามด้วยสภาบนเราก็เชื่อแต่ว่าในโลกนี้อย่างที่ผมได้เรียนไม่มีอะไรที่ 100% ก็โอกาสจะผ่านหรือว่าสูงมากๆก็แล้วกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ถามว่ากระทบยังไงกับเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่ผ่านมันจะทบลบมากเลย อย่างที่ผมเคยเรียนกับคุณนิชยาว่าโอ้โหจะส่งพอมันผ่านปั๊บเพียงแต่บอกว่ามันไม่มีลบที่ตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยอะไรขึ้นมาได้เลยใช่ครับแต่ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยจะเกิดพูดง่ายแถมวิกฤตเศรษฐกิจจะเจอปัญหาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งในลักษณะที่เกิดจากไอ้ตัวนี้ที่ผมได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นก็นะครับถ้ามันผ่านก็เพียงแต่ว่ามันไอ้ความเลวร้ายที่จะเกิดจากตัวนี้มันหายไปตัวนั้นเองแต่เศรษฐกิจต่างๆกำลังเผชิญกับไอ้เรื่องอีกหลายเรื่องนะครับในอนาคตอันใกล้เรื่องของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยจะเข้มข้นมากก็น่าตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ